สวัสดีครับพี่น้องมาพบกับแม่มะลิอีกเช่นเคยมื้อนี้แม่มะลิสิมาผัดกระเพราเนื้อครับกระเพราเนื้อบ่มีหยังมากมายครับพี่น้องกระเพราเนื้อก็มีเนื้อมีหอมหัวใหญ่ครับข้าวโพดพริกชี้ฟ้าอันนี้พริกกับกระเทียมที่แม่โขลกไว้แล้วกระเพราบานๆเฮากระเพราม่วงกระเพราต้นกระเพราแดงบ่ครับส่วนผสมก็มีน้ำตาลน้ำมันหอยปลาชูรสธรรมดาปลาชูรสธรรมดานะครับซอสปรุงรสธรรมดาไปเบิ่งแม่ผัดเลยครับพี่น้องเพื่อความรวดเร็วแต่ก็ใส่น้ำมันลงไปพริกลงไปเลยน้ำมันเดือดก่อนนะครับใส่พริกลงไปจ้ะใส่เนื้อลงไปเลยปรุงรสอะไรนะซอสปรุงรสซอสปรุงรสน้ำปลาเนี่ยน้ำปลาครับปลาซอสนึงผงนัวผัดกะเพรานี่เป็นอาหารที่ทุกคนต้องตั้งกินกันอาหารตามสั่งนี่ต้องขายปิดลำดับท็อปเทนครับใช่ครับหอมโคตรทุกที่นี่ตัวมีอย่างกระใจได้นะครับพี่น้องเรียบร้อยป่ะแม่แม่ปิดไฟแล้วครับสีสวยสีสันสวยงามครับกับเพราชิมดูเป็นไงโอเคพอดีโอเคครับเผ็ดง่ายๆกับเพราบ้านๆเฮานะครับเด้อขอขอบคุณครับที่ติดตามแม่มะลิคู่บ้านๆนี่แหละครับผัดกับเพราก็ลองไปผัดกินเมืองครับบ่ได้ยากวุ่นวายถอดไข่ดาวจักใบกับกินลาดข้าวทอดๆเนาะกินไปเหตุการณ์เหตุงานได้ครับพี่น้องขอขอบคุณครับสวัสดีครับฝากกด Subscribe ให้น้ำด้วยครับเด้อสวัสดีครับ